โอ้ลูกนี้ทับเส้นพอดีเป๊ะเลยสวัสดีครับผมปาล์มกอล์ฟมาสเตอร์นะครับเรากลับมาที่พาร์ท2ของวิดีโอการเปรียบเทียบก้านอ่อนและแข็งแตกต่างกันอย่างไรนะครับพาร์ทที่แล้วเนี่ยเบอร์1 2 3แตกต่างกันพอสมควรนะครับในแง่ของตัวเลขแต่ก็ยังมีความสงสัยอยู่ว่าทำไมบางอันร้อนต่ำร้อนสูงเผื่อความเร็วสปีดนี้อาจจะช่วยเราทายได้ครับว่าเบอร์1 2 3นี่คือฟลิกอะไรและก้านแบบไหนส่งผลแบบไหนนะครับท้ายวิดีโอนี้ผมก็จะแกะดูเลยนะครับว่าก้านนี้คืออะไรกันแน่ครับ1 2และ3จะตีก้าน3ก่อนเลยนะครับวันนี้เราก็จะตีคลับสปีด105บวกลบก็นิดหน่อยนะครับไม่เกิน2ไม้หนึ่งก็จะตีประมาณ5ลูกนะครับอย่าลืมนะครับทายกันได้ว่า1 2 3จะเป็นยังไง based on fly ball ได้ครับก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับที่ดูอยู่โอเคครับไม้ QI 10 low spin นะครับก้านเบอร์3กับคลับสปีด105เนี่ยควรจะตีได้มากถึง300นะครับเดี๋ยวลองดูว่าเราจะมีถึงไหมนะครับก้านเบอร์3มาก่อนเลยโอ้ลูกนี้โดนไม่ดีครับลูกนี้โดนไม่ดีผมต้องระวังการตีเบาลงมันทำให้ซีเควนต์ตัวของผมมันผิดนะครับทำให้หน้าไม้เนี่ยไม่สแควร์กับเป้าหมายนะครับแต่ในแง่ของก้านนี้ก็รู้สึกตึงอยู่นะลูกนี้โอเคหน่อยสองร้อยแปดสิบสามเดี๋ยวรอดูคลับสปีดครับ106โอเคเยี่ยมรุ่นนี้เยี่ยมเลย106สำหรับ106ตีได้280กว่าก็ถือว่าพอรับได้นะครับไม่ได้ดีมากแต่ก็พอรับได้ซ้ายไปหน่อยลูกนี้ซ้ายไปนิดนึง290ดูคลับสปีด107นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะตีอีกประมาณ2ลูกนะครับลูกนี้โดนดีเลยดรอเข้าสวยมาก281ครับสงสัยคลาสฟีดเราจะประมาณนี้นะครับ107มาลูกสุดท้ายสำหรับก้านเบอร์3ครับคลับสปีด107โอเคเพราะฉะนั้นไม้อื่นๆเดี๋ยวผมก็จะตีประมาณนี้แล้วกันนะครับจะได้คลับสปีดใกล้เคียงกันตอนนี้ระยะเฉลี่ยเราก็อยู่ประมาณ280นะครับผมก็ยังคิดว่าเบอร์3เนี่ยเป็นก้านที่แข็งที่สุดนะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนหัวไม้ตีเบอร์2ครับโอเคครับก็เปลี่ยนเป็นก้านเบอร์2เรียบร้อยนะครับหัวเทเลเมด QY10 นะครับคลับสปีดเมื่อกี้เบอร์3เนี่ยเราตีไว้อยู่107นะครับเราก็จะตีใกล้เคียงกันนะครับดูว่ามันต่างอย่างไรบ้างโอเคตอนมาฟิตหรือมาตีที่นี่ก็ทำรูทีนเหมือนออกรอบปกติเลยนะครับการฟิตเนี่ยเราต้องตีเหมือนออกรอบไม่ใช่โอ้โหจะมาหวดอย่างเดียวอันนั้นจะทำให้เทมโปเราเสียนะครับมาคลับสปีด105ครับก็ดูดีนะครับลูกนี้บอลสปีด150คลับสปีด105โอเคเป๊ะเลยลูกที่2ครับโอ้ลูกนี้ทับเส้นพอดีเป๊ะเลยคลับสปีด107โอเคโอเคเลยครับขับพาร์ทศูนย์สปินดีฟิลก้านนี่ก็โอเคอยู่นะเนี่ยก้านเบอร์2เลยรู้สึกตีง่ายดีครับตีง่ายดีอ
275 clock speed 106นะครับโอเคอันนี้เหมือนคุมสปีดได้ดีกับก้านนี้นะครับลูกนี้โดนดีเลยทีเดียวมาอีกหนึ่งลูกนะครับกับก้านที่2ขวาไปหน่อยลูกนี้ขวาไปนิดนึงสปินเลยเยอะนะครับแต่คลาสปีดคุมได้ดีถ้าให้ผมเดานะอันนี้น่าจะเฟกอาร์ครับรู้สึกตีง่ายๆนะครับคุณผู้ชมคิดว่าไงครับอันนี้เบอร์2เป็นยังไงเดี๋ยวผมเปลี่ยนเบอร์1แล้วเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับก้านสุดท้ายที่เราจะลองกันในวันนี้นะครับก็คือก้านเบอร์1เบอร์1จากคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นเฟก S นะครับเพราะมันมีความตึงๆอยู่นะครับเมื่อกี้เบอร์2เนี่ยรู้สึกได้ว่าลูกบางลูกเนี่ยก็มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาค่อนข้างชัวร์นะครับว่าเป็นเฟก R นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับโอเคก้านสุดท้ายของ Club Speed 105นะครับก็คือก้านเบอร์1เรามาดูกันว่าผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับลองทายกันได้เลยครับนะลูกนี้โดนดีครับเลี้ยวซ้ายหน่อยแต่รู้สึกแน่นดีลูกนี้รู้สึกแน่นดี278ครับคลับสปีด106โอเครู้สึกดีครับลูกนี้ตก25กว่าคลับสปีด108นะครับเยอะไปนิดนึงคลับสปีดน่าจะดีนะครับลูกนี้ผมว่าลองดูครับโอเค105เป๊ะเลยการทดลองเราก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยว่าเบอร์1 2 3น่ะมันคือเฟกอะไรลองกดพอสวิดีโอแล้วทายกันดูครับโอเคครับในมือผมตอนนี้ก็มีทั้งเบอร์1 2และ3นะครับก่อนที่เราจะมาแกะดูเนี่ยเราก็จะดูผลกันก่อนนิดนึงนะครับบอลสปีดใกล้เคียงมากๆนะครับ152Launch Angle ตอนที่ Club Speed 95นะครับตัวเบอร์3เนี่ยจะทำได้ต่ำสุดนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นสูงสุดแล้วนะครับอันนี้เรียงเบอร์1อยู่ข้างล่าง2และ3อยู่ด้านบนนะครับ Spin น่าสนใจมากนะครับ Spin เนี่ยเกือบเท่ากันเรียกว่าเท่ากันเดิมเลยดีกว่าเพราะ 2,400 เท่ากันหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเริ่มทายยากแล้วว่าแล้วอันไหนคืออะไรนะครับเพราะปกติการแข็งการอ่อนเนี่ยมันจะสปินมันจะโดดขึ้นมาแต่นี้กลับกลายเป็นว่าโอ้โหใกล้เคียงมากนะครับซาร์ดแองเกิลลวกไปก็โอ้โหตรงเกือบหมดนะครับแคลรี่เนี่ยก็ใกล้เคียงกันอีก100 255 56 58จะมีที่ต่างกันนะครับก็คือตรงนี้ครับไฟบอลไฟบอลเนี่ยสำหรับสีแดงจะอยู่สูงสุดนะครับถ้าตามหลักแล้วถ้าเราลอง educated guess นะครับแสดงว่าสีแดงนี่อาจจะเป็นอันที่อ่อนสุดแต่ที่ผมรู้สึกนะ3เนี่ยไม่รู้สึกอ่อนเลยนะครับทีนี้ไฟบอลตรงเนี้ยสำคัญอาจจะพอบอกเราได้นะครับสีเหลืองกับสีน้ำเงินเนี่ยจะสตาร์ตตรงออกมาและเลี้ยวซ้ายนะครับในขณะที่สีแดงเนี่ยจะตรงออกมาแล้วขวาหน่อยๆถ้าอิงจากอันเนี้ยผมก็จะเดาว่าเหลืองกับฟ้านะคือคู่ที่อ่อนกว่านะครับแล้วแดงคืออันที่แข็งนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูคลับดาต้าครับในส่วนของคลับดาต้าเราเอาคลับสปีดก่อนเลยเฉลี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับ106เป้าเราคือ105แต่ก็106เท่ากันก็รับได้นะครับ efficiency ก็ใกล้เคียงอีกเหมือนกันนะครับ 1.42 และ 1.43 dynamic loft เนี่ยก็โอ้โหต่างกัน 0.3 0.7 0.4 เรียกว่าจะแยกออกไหมล่ะครับ1 2และ3จุด impact ทีนี้คราวที่แล้วถ้าจำได้นะครับ95เนี่ยจะมีโดดมาอยู่ข้างล่างอันหนึ่งแต่ทีนี้เกาะกลุ่มกันหมดเลยนะครับทีนี้ลองเดาครับ1เฟกอะไร2เฟกอะไร3เฟกอะไรครับลองพิมพ์ในคอมเมนต์ได้น
ะครับผมก็จะแกะเอาเบอร์2ก่อนที่ผมมั่นใจนะครับว่าเป็น fake R นะครับนี่นะครับเบอร์2โอเคเบอร์2คือ fake R จริงๆนะครับผมเปลี่ยนให้ดูนี่ครับ fake R ก็ถือว่าความรู้สึกถูกอยู่ทีนี้เบอร์3เนี่ยคลิป95ผมเดาว่ามันคือ fake X นะครับแต่จากตัวเลขตัวนี้ใกล้เคียงกันเหลือเกินแต่ผมก็ยังเดาว่าเป็น fake X อยู่ดีนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าเบอร์3จะเป็นยังไงเดาว่าอะไรดีครับมันคือ fake X fake S นะครับเบอร์3คือ fake S ครับโอ้ไม่น่าเชื่อแล้วเรารู้สึกตึงเมื่อกี้ก็แปลกดีนะครับสรุปเบอร์3นะครับเป็น fake S แสดงว่าเบอร์1อันสุดท้ายนี่คือ fake X นะครับก็สักครู่นะครับโอเคก็เป็นอะไรคงเป็นอันอื่นไม่ได้หรอกครับเพราะว่า S กับ R ไปแล้วก็ต้อง X นะครับสรุปอันนี้อันสุดท้ายก็คือเป็น fake X นะครับเป็นยังไงครับผลเป็นตามที่คาดไหมครับเรากลับไปดูที่บอนดาต้ากันสักนิดหนึ่งถ้าอิงจากอันเนี้ยสำหรับ Cloud Speed 105 fake X นะครับสำหรับผมเนี่ยทำให้ได้ไฟบอลที่ตรงที่สุดแต่ว่าท่านสำหรับท่านนักกอล์ฟเนี่ยอันไหนจะดีที่สุดอย่าลืมนะครับในร้านเรามีทั้งทัวร์ AD Fujikura TPT Mitsubishi นะครับคือเยอะมากแล้วแต่ละคลิกพอยต์ก็เยอะน้ำหนักก็เยอะเฟล็กก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนเหมาะกับท่านนักกอล์ฟก็ควรจะมาฟิตจะดีที่สุดนะครับก็สามารถจองผ่าน LINE Official @golfmaster 168ได้ครับแต่วันนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวผมจะไปตี Full Speed เพื่อให้ดูอีกทีว่าแต่ละอันเนี่ยต่างกันอย่างไรครับเดี๋ยวอีกนิดนึงครับไปดูกันครับโอเคครับเมื่อกี้เราก็เฉลยกันไปแล้วนะครับว่า Flex R Flex S Flex X คือเบอร์ไหนไม่น่าเชื่อนะครับมีทายผิดด้วยแต่ก็ทำให้เรารู้ครับว่าก้านแต่ละอันเนี่ยตีแล้วเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่า Full Speed ผมเนี่ยแต่ละก้านเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ก้าน R กันก่อนเลยนะครับลูกนี่อาจจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถ้าให้ผมคาดการณ์ก่อนนะครับบานขวาไปแล้ว1ลูกครับก็ด้วยความที่ก้านมันอ่อนเนี่ยก็อาจจะมาไม่ทันนะครับทำให้ลูกเนี่ยออกขวาและสปินเยอะครับลูกที่คลาสสปีด117หลบเข้าดีนะครับแต่สปินเยอะทีเดียวยังตีโดนไม่ค่อยดีนะครับก้านรู้สึกอ่อนจริงๆแวบซ้ายเลยลูกนี้โอ้โหอาจจะดูเหมือนไกลแต่ว่าป่าครับก็คลับสปีดคงที่ดีครับอยู่ที่117-18ตอนนี้ผมว่า4ลูกโอ้โด่งแล้วสปินเยอะมากก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสำหรับก้านที่ไม่แมทช์นะครับเพราะหลบเข้าดี Vertical Impact Horizontal Impact ก็ดีนะครับแต่ว่าหน้าไม้ไม่ค่อยดีครับก้านเหมือนจะมาไม่ค่อยทันทำให้บอลเนี่ยโอ้โหโด่งมากสปินเยอะเดี๋ยวเราไปดูก้าน S ครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับก้าน 5S มีกี่ก้าน 5R ก็ตีโอ้โหโด่งขวาและเลี้ยวซ้ายนะครับเรียกว่าคุมไม่อยู่เลยทีเดียวก้าน S นี่ควรจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าจะเป็นยังไงครับรุ่นนี้เหมือนอิมแพคดีนะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนสปินยังเยอะอยู่นะครับแต่ก็สามารถคุมบอลได้ดีขึ้นกว่าก้าน R รุ่นนี้ก็โดนดีอยู่นะครับแต่สังเกตว่าบอลเนี่ยค่อนข้างโด่งจะยังตกแล้วก็ไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ไม่ได้ระยะเท่าที่ควรนะครับกับขับสปีดประมาณนี้นะครับ
วันนี้โดนค่อนข้างดีนะรู้สึกสแมชดีมาก314ก็ไม่เท่าไหร่ครับโอเคครับก็ทดสอบจากก้าน R มาเป็นก้าน S นะครับผมรู้สึกว่าก้าน S เนี่ยก็ยังเอาไม่ค่อยอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าก้าน X จะดีขึ้นไหมครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับ Tensei 1K Blue 5X ตามสเปคแล้วควรจะเหมาะสมที่สุดนะครับถ้าในบรรดา3อันนี้เดี๋ยวเราดูว่าจะแตกต่างมากน้อยแค่ไหนนะครับ Sharp Flex Comparison เราจะเป็นยังไงก้านก็ฟีลดีอยู่นะครับแต่ขอจับจังหวะนิดนึงโน่นนี้เข้าซ้ายหน่อยสปินดีขึ้นนะครับสปินดีขึ้นสำหรับการที่แข็งเนี่ยก็รู้สึกได้นะครับว่าการดีดตัวเนี่ยน้อยลงกว่าแต่ว่าด้วยความที่คิกพอยต์ตัวนี้เป็นตัวมิดนะครับอาจจะเหมาะกับเพลเยอร์ที่สปีดไม่มากขนาดนี้นะครับเดี๋ยวตอนจบผมจะมีเอาไดรเวอร์ตัวเองมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าจะดีกว่ายังไงบ้างเนี่ยผมรู้สึกโดนดีอยู่นะแต่เหมือนก้านทิกพอยต์มันไม่เข้าครับโอเคครับตีก็ไม้หนึ่งประมาณ5ลูก 4-5 ลูกนะครับเดี๋ยวเราไปเทียบกันดูว่า Flex R S และ X จะส่งผลยังไงครับก่อนที่เราจะไปดูค่าระหว่าง3ก้านนะครับผมขอให้อยากแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของการฟิตไม้เนี่ยเป็นยังไงนะครับคือก่อนหน้านี้เราอาจจะเทียบเฉยๆว่า R S X ส่งผลอย่างไรบ้างนะครับแต่อันนี้คือเป็นไม้ที่ฟิตกับผมมาแล้วนะครับหัวนี้ก็ขอบคุณ Promax ด้วยนะครับนี่เป็นหัว TaylorMade Steel 2นะครับหลอก8นี่เป็นก้าน Tensei สีส้ม 1K ครับ 50X นี่ผมก็ชอบมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจะดีกว่าไม้ที่เราทดสอบเมื่อกี้หรือไม่นะครับลูกพุ่งดีมากนะครับโอเคครับสำหรับการเปรียบเทียบก้าน R ก้าน S ก้าน X เราก็จะมาดูตัวเลขกันนะครับของผมเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับก้าน 5S เนี่ยทำบอลสปีดได้สูงสุดนะครับอยู่ที่ 167.9 และการ X กับทำบอลสปีดได้ต่ำสุดเลยเพราะว่า Impact บอลเหมือนไม่แมทช์กันนะครับในแง่ของ Launch Angle การ R แน่นอนครับโอ้โหบอลลูนโด่งมากอันนี้คือไม่ค่อยดีนะครับสปินก็จะเยอะตามด้วยส่วนสปินของ S ของ X ของผมเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับระยะแครี่ครับไม่น่าเชื่อครับการ 5Sผมกับตีได้แครี่ดีที่สุดนะครับ290แซงอีก2อันไปถึง8ล้านเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูกลุ่มบอลด้านบนตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าสีชมพูกับสีแดงเนี่ยจะออกไปทางซ้ายมากไปหน่อยนะครับส่วนสีฟ้าคือก้าน R เนี่ยโอ้โหจะบานขวาหมดเลยส่วนกลุ่มบอลนะครับเล็กสุดก็คือสีแดงสีแดงก็คือ 1K Blue 5S นั่นเองไม่แน่ใจว่าผลเป็นอย่างที่คุณผู้ชมคาดไว้หรือเปล่านะครับว่าการ R จะเป็นยังไง S จะเป็นยังไง X จะเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ผมตีไม้ที่ผมของตัวเองไปลูกนึงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับโอเคตอนนี้ผมก็แอด Original Driver ของผมเข้ามานะครับอยู่ตรงนี้ Original Driver ของผมเนี่ยตีไปเนี่ยทำบอลสปีดได้สูงที่สุดเลยอยู่ที่168นะครับถ้าดูฟลายบอลจะเป็นฟลายบอลที่ต่ำที่สุดเพราะผมเป็นคนชอบตีต่ำเวลามีลมจะได้ไม่โดนมากนะครับแล้วถ้าสมมุติตามลมเราก็ค่อยใช้เทคนิคในการตีให้มันโด่งขึ้นเพื่อให้ได้ระยะเราดูระยะแครี่ก็ดีขึ้นด้วยนะครับ297แล้วก็ไปมากถึง322หลาอันนี้คือสำคัญว่าทำไมถึงควรจะมาฟิตนะครับเพราะว่าเราอาจจะไปเลือก 5S 5X ได้อยู่แล้วไอ้เลือกได้แต่ว่าเข้ากับเราไหมเนี่ยก็ต้องตีดูนะครับแล้วก็เปรียบเทียบต้องมีที่เปรียบเทียบหลายๆยี่ห้อด้วยนะครับถึงจะดีที่สุดเราจะได้มีออปชันให้ท่านนักกอล์ฟเลือกได้มากที่สุด
ถ้าสนใจมาฟิตติ้งที่นี่ก็ติดต่อได้เลยนะครับผมก็มีอะไรก็สงสัยถามมาได้เลยพูดคุยสามารถแบ่งปันความรู้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณผู้ชมมากๆนะครับที่ติดตามกันทั้ง2พาร์ทถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ